ผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะน้องวัย8ขวบกับ10ขวบคือเพื่อนบ้านเขาร้องเรียนว่าเด็กที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ถูกแม่กับพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีแล้วพ่อเลี้ยงมีพฤติกรรมติดยาเสพติดแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่เขาเอามาใช้ร้องเรียนเนี่ยไอ้ช่วงการทุบตีเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในบ้านเพื่อนบ้านน่ะเข้าไปถ่ายอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เพื่อนบ้านมีกล้องวงจรปิดฉะนั้นสิ่งที่ทําได้และเอามาร้องเรียนก็คือคลิปเสียงที่มันเข้ามาในวงจรปิดค่ะช่วงที่พ่อเลี้ยงทําร้ายร่างกายลูกแล้วก็เอะอะโวยวายอารวาสอยู่ภายในบ้านเพื่อนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะคะเขาส่งมาร้องเรียนกับมูลนิธิเป็น1เหตุการณ์เกิดขึ้น8มกราคมสักประมาณ4โมงเย็นคือในคลิปเนี่ยเป็นเสียงเหมือนผู้ชายวอยวายแล้วก็เป็นเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็มีเสียงเหมือนตึ๊บๆอ่ะมันน่าจะมีเสียงการทุบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทีนี้ผู้สื่อข่าวกับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าบ้านหลังที่มีเสียงดังลอดออกมาเนี่ยเขาอยู่กัน5คนมีพ่อเลี้ยงมีแม่แท้ๆของเด็กซึ่งคาดการณ์ว่าพ่อกับแม่อาจจะใช้ยาเสพติดด้วยแล้วก็มีคุณยายที่คุณยายไม่สามารถปกป้องเด็กได้เพราะว่าคุณยายหูหนวกค่ะแล้วก็มีเด็กวัย8ขวบกับ10ขวบทีนี้พอเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมีทั้งตำรวจสภ.เมืองนครพนมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเป็น1ลงพื้นที่ไปบ้านเนินสะอาดตำบลนานราชควายอำเภอเมืองค่ะพอเข้าไปถึงเนี่ยไปเอาตัวพ่อเลี้ยงออกมาตรวจสอบในกัดนามสมมติพ่อเลี้ยงของเด็กโดนถามเลยว่าทุบตีลูกทำไมถึงตีลูกแรงขนาดนั้นทำตามที่เพื่อนบ้านเขาร้องเรียนหรือเปล่าเจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะว่าคือไม่ได้ทุบตีรุนแรงเลยใช้เพียงแค่เสียงดังในการดุตวาดเพราะว่าลูกชายวัย8ขวบเป็นเด็กพิเศษมักจะดื้อมากกว่าปกติเบื้องต้นก็ค้นตัวก่อนนะคะเหมือนเจ้าตัวเพิ่งตื่นนอนเอาตัวออกมาจากที่นอนแบบสลึมสลือแล้วก็สอบถามเขาบอกเขาไม่ได้ตีแค่ดุเสียงดังเฉยๆเพราะว่าลูกวัย8ขวบเป็นเด็กพิเศษบางครั้งเราด่าเนี่ยมันก็ร้องนะครับด่าเรื่องอะไรด่าเล่นเล่นอะไรนะครับบอกแม่เอาไปโรงเรียนก็แม่แกก็ไม่ยอมเอาไปแล้วบาดแผลน้องเกิดจากอะไรบ้างครับจอมเล่นนี่แหละครับอย่างเช่นจะเล่นไปทั่วอะไรไม่รู้อะไรเป็นไรตีลูกหนักสุดใช้อะไรตีมือเนี่ยครับมือเหรอชาวบ้านแถวนี้บอกเราตีลูกหนักไหมไม่ตีหนักเลยครับไหนเราบอกไม่เคยตีใครบอกผมไม่เคยบอกถ้าไหนใช่ผมก็ปล่อยอันไหนไม่ใช่ผมก็ตีตีครั้งสองครั้งนี่ครับทำไมชาวบ้านบอกว่าเราทำลูกตลอดโอ้โหมีคนเห็นว่าเราทำตลอดมีแต่เสียงครับพี่ก็ผมบอกว่าเอาไปมันจะได้เด็กจะได้มีพัฒนาการนะครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้นี่เล่นไปทั่วเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยแปลว่าเราโมโหเราตีใช่ไหมเวลาเด็กเล่นไปทั่วไม่ครับแล้วทำยังไงก็ปล่อยให้แม่แกจัดการชายรายนี้เป็นพ่อเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมทีนี้แม่ของเด็กค่ะนางสาวออยอายุ27ปีบอกว่าคือก็ยอมรับว่าลูกชายคนเล็ก8ขวบเนี่ยเป็นเด็กพิเศษจะซนมากกว่าเด็กวัยเดียวกันพูดก็ไม่ฟังบางทีห้ามก็ยังไปเล่นของที่ห้ามอย่างเช่นถังสีถังน้ำมันแบบนี้พ่อเลี้ยงเขาก็ดุเขาก็ตีบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรคนแถวนี้อาจจะเข้าใจไปเองว่าตีแรงเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเศษเวลาน้องร้องจะร้องเสียงดังมากกว่าปกติแล้วยืนยันด้วยว่าครอบครัวเธอไม่ได้ใช้ยาเสพติดแต่ปรากฏว่าพอถามไปถามมาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นภายในบ้านค่ะแม่เด็กบอกว่าไม่ได้ใช้ยาเสพติดใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าไปตรวจสอบข้างในนะคะข้างในอ่ะมันเป็นห้องพักที่เขาอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดปรากฏว่าไปเจอเหมือนอุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะคะมันจะมีฟลอยมีไฟแช็กแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานพอไปเจออุปกรณ์ปุ๊บเอาตัวพ่อของเด็กไปที่โรงพักทันทีเลยค่ะแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีปัสสาวะที่มีสารเสพติดอยู่ภายในร่างกายสุดท้ายตัวพ่อเลี้ยงยอมรับนะคะว่า
เสพยาเสพติดจริงๆฟังคำรับสารภาพค่ะยอมรับครับว่าเสพเสพบ่อยไหมไม่ครับแล้วเวลาเสพนี้รู้ตัวไหมหรือมีอาการคลั่งไหมรู้ตัวอยู่ครับเมียไม่ได้เสพด้วยใช่ไหมแน่ใจครับดีเอาดีๆเมียสารภาพแล้วว่าเสพอะเอาดีๆต่อไปเลิกได้ไหมพี่ขอเลิกได้ไหมเลิกได้ไหมเลิกได้ถ้าเที่ยวหน้าตรวจเจออีกจับเข้าคุกนะครับไม่บำบัดแล้วนะครับเออผมรักเหมือนรักเหมือนลูกของผมครับยอมรับครับคุณผู้ชมครับยอมรับว่าเสพแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กคนในครอบครัวดีกว่าที่ไม่ใช่พ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กเนี่ยวันนี้เขาจะพูดยังไงพี่ชายของออยก็คือพี่ของก็คือลุงของเด็กพูดแบบนี้ก็แล้วกันลุงของเด็กพูดเลยนะฮะกัสน้องเขยเนี่ยมันอาละวาดประจำแล้วก็ทุบตีหลานเป็นประจำผมเนี่ยได้ยินเสียงหลานกรีดร้องตลอดเวลาคือเวลาตีก็ตีในห้องไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ได้ยินเสียงร้องลั่นเลยแล้วทุกคนแถวนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเสียงนี่มันโหยหวนมากก็ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าตีหรอเสียงยังไงอะพี่ก็เสียงตะโคกเฉยบางทีไม่ใช่ว่ายังไงหรอกบางทีตะคอกเด็กมันก็ร้องแต่ผมไม่รู้ว่าจะตีไหมครับเพราะส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องใช่สองเดือนที่แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะเตือนน้องเขยแล้วว่าอย่าตีลูกมันเกิดเหตุการณ์อะไรเสียงดังไงว่าบางทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยบางทีเด็กมันไม่นอนเคยที่จะแจ้งโอ้โหแล้วกลายเป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจนะฮะคุณผู้ชมครับกับเด็กแค่อายุยังไม่ถึง10ขวบทั้ง2คนแล้วก็น้องไม่สมประกอบด้วยแล้วก็ถูกทำร้ายขนาดนี้แม้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาจะยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่ตีสั่งสอนมีใช้ไม้แขวนเสื้อบ้างแต่เสียงที่มันกรีดร้องออกมาแล้วญาติพี่น้องเขาได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใครนะใครที่มีลูกเนี่ย อยู่ไม่ได้หรอกเหตุการณ์นี้ต้องขอบคุณป้าข้างบ้านบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญป้าข้างบ้านชอบมาจอดแจ๊แต่เหตุการณ์นี้แหละค่ะป้าข้างบ้านเป็นคนร้องเรียนแจ้งเหตุไปเข้าไปช่วยสวัสดิภาพของเด็ก2รายนี้ได้